สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนแพลทินัมนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้มาเดินทางมาถึงที่นี่นะผมสเปียร์พิลล่านะผมแล้วก็เราได้ขึ้นมานะที่เมาส์โคโรเนตนะมหาไซรัสนะผมหัวหน้าแก๊งกาแล็กติกนะผมแล้วเขาก็ได้นะทำพิธีอะไรสักอย่างฮะก็คือเรียกโปเกมอนในตำนานทั้งเดียวก้าแล้วก็เพาเกียนะผมมาและสุดท้ายก็คือกิราทีน่านะอีกตัวนึงนะมาบุกนะแล้วก็สังเกตนะว่ามีรูอยู่ตรงกลางอันนั้นคือเป็นประตูสู่อีกมิตินึงนะแล้วก็สังเกตนะผมว่าโปเกมอนบางตัวผมเปลี่ยนไปนะผมใช่แล้วครับที่ EP ที่แล้วผมบอกผมจะไปปั่นเวลผมไปปั่นมาแล้วครับผมทุกตัวอยู่เลเวลประมาณต่ำสุดคือ47นะและสูงสุดคือ50แล้วก็ผมได้เปลี่ยนท่านึงของโกดักนะผมด้วยความที่นะมันเรียนท่าใหม่นะชื่อว่าเซนเฮดบัตนะผมเนี่ยเบสพาวเวอร์80อกแต่โอกาสตีโดน 90% ผมเลยตัดสินใจลบท่าร็อกคลายนะออกแล้วก็ไปอัพเลเวลให้ไอ้บีดูฟตัวเนี้ยจนกลายเป็นบีเบเรลนะกลายเป็นบีเวอร์ตัวใหญ่ขึ้นนะมันจะได้เรียนท่าร็อกคลายได้นะครับผมแต่ท่ามันเปลี่ยนด้วยจากท่าปกติ normal นะกลายเป็นปกติกับน้ำนะโอเค EP นี้เราจะไปนะตะลุยมิติมืดกันนะผมตรงนั้นนะโอเคซินเทียเราพร้อมแล้วไปลุยเลยเราเข้าไปในประตูมิติมืดแล้วโอ้โหดูน่ากลัวนะเนี่ยที่นี่เธอรู้สึกไหมมันไม่มีโปเกมอนเลยเวลาก็ไม่เดินด้วยและพื้นที่มันไม่เสถียรเป็นโลกที่กฎต่างๆกฎของธรรมชาติถูกทำลายหมดเลยที่เรียกว่าDistortion World โลกแห่งการบิดเบือนเหรอหรือว่าถ้าให้แปลตามตัวก็คือโลกแห่งการบิดเบือนได้ไปหากิราทีน่ากันเถอะเราต้องหยุดมันก่อนที่จะกระจายการบิดเบือนไปถึงสเปียร์พิลล่าด้วยเฮ้ยโอ้โหดูมันบินแบบเฉี่ยวเราเลยเราต้องรีบแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างความบิดเบือนนี้จะไม่กืนแค่เฉพาะโลกเรามันจะเขาเรียกว่าไงทำลาย distortion world ไปด้วยโลกแห่งการบิดเบือนโอ้โหดูที่นี่ดิทุกคนมันดูน่ากลัวมากอ่ะเอ้าโอเคผมกระโดดได้แผ่นหินนี้มันดูเหมือนว่ามันจะขยับนะถ้าหากเราเหยียบในจุดหนึ่งหมายถึงจุดนี้เหรอเอ้ยอ๋อมันขยับได้โอเคโอ้โหโลกนี้ใหญ่อยู่นะซินเราจะไปถึงจิราทีน่าไหมถ้าหากเราลงไปเรื่อยๆในโลกแห่งความบิดเบือน distortion world นี้เราต้องลงข้างล่างจริงเหรอเอ้าซินเทียโดดไปแล้วอ่ะผมโดดได้มั้ยเนี่ยโดดตามเขาได้นะผมไม่เคยเห็นตัวละครผมกระโดดเลยอ่ะเอาจริงไปทางไหนต่อเฮ้ยเมสปริตว่าไงไอ้หนูอ้าวมันมาหาผมแล้วมันหนีไปเลยอ่ะไหนไปดิเอ้ย what มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบโอ้โหผมเอียงคอนะเนี่ยผมต้องเอียงคอดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยลงมาโอเคกลับมาเหมือนเดิมมันมีหลายมิตินะเนี่ยไปทางไหนต่อทางนั้นไม่ได้โดดข้ามหน่อยและลงมาเหยียบตรงกลางซินเทียอยู่ไหนอ่ะโอเคไปมันมีหลายจุดเลยไปตรงไปไปทางไหนต่อลองไปทางซ้ายคือดูอ๋อซินเทียเอียงอยู่อ่ะตำนานของคิราทีน่ามันถูกลืมไปมันเคยถูกลืมไปสำหรับบางคนตำนานบอกว่าโลกนี้เอ้ยโลกนี้ที่อยู่คู่ขนานกับโลกของเราก็คือโลกเนี้ยทำไมโลกนี้ถึงมีอยู่จริงทำไมกิราทีน่าอยู่ที่นี่แบบโดดเดี่ยวอ่ะมันมีหลายอย่างเลยที่อธิบายไม่ได้แต่เรามีสิ่งที่ต้องทำเราแยกย้ายกันเถอะเราต้องหาทางที่ถูกโอเคเราต้องแยกย้ายกันเหรอลองลงทางนี้ไปทางไหนอ่ะไปขึ้นข้างบนไม่ได้ขึ้นไปทางขวาโอเคได้
ขวาไปขวาอีกอ่ะได้ไหมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงลงได้อ่ะอู้ไกลนะเนี่ยต่อไปขวาไม่ได้ซ้ายซ้ายได้ซ้ายไม่ได้ขึ้นบนเราลงมาข้างล่างโอเคไปนี้ไม่ได้ไปซ้ายไม่ได้ไปขวาเอ้าตรงกลางได้เอ้าผมลงไปอีกโหสมกับชื่อจริงๆ Distortion World โรคเห็นไหมเป็นโรคแห่งการบิดเบือนจริงๆเพราะว่าเนี่ยเอ้าไซรัสโปเกมอนเงามันไม่อยู่ที่นี่มันทิ้งฉันเอาไว้ที่นี่แล้วก็หายตัวไปเลยคือมันตั้งใจจะยุ่งกับมันเราเขาถามว่าเราเข้าใจคอนเซปต์ของยีนไหมเราไม่รู้ดิ Green DNA เอ้ยยีน DNA ไม่ใช่ Green ถ้าหากโซ่ชิ้นหนึ่งถูกทำลายมีอันอื่นที่จะเรียนทำเรียนแบบได้จริงเหรอเขาบอกว่านี่มันโลกประหลาดที่เวลาไม่เดินพื้นที่ไม่คงที่ใช่เรารู้แล้วโปเกมอนตัวเดียวที่อยู่ที่นี่คือโปเกมอนเงาก็คือกิราทีน่าโหพูดยาวจังเลยพี่เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทำคือเอาชนะโปเกมอนตัวนั้นและทำให้โลกนี้หายไปฉันจะไม่ปล่อยให้มันมายุ่งกับแผนฉันอีกโหตรงนี้เอ้ามันหายไปอ่ะตรงนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้มีผมเริ่มมึนแล้วเนี่ยเอาจริงตรงนี้ไม่มีตรงนี้เนี่ยพอผมเดินมามันแล้วมันหายไปอ่ะมันบิดเบือนความจริงมันจะคอยบิดเบือนความจริงทำให้เราคิดว่าอันเนี้ยมันควรจะเป็นจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่เราลงไปอีกเราลงมาลึกขนาดไหนแล้วเนี่ยโอเคโดดข้ามไหมไหนดูตรงนี้มีต้นไม้ด้วยในนี้เฮ้ยเสียงอะไรยุกซี่ยุกซี่มาทำอะไรอ่ะเฮ้ยรอเดี๋ยวดิไอ้หนูทำไมมันอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้มีผมใช้เซิร์ฟได้โอเคแต่ผมต้องทำอะไรก่อนเดี๋ยวผมดูอ้าวลงไปข้างล่างว่าไงยุกซี่นายเขาบอกว่าในก้นรูเนี้ยก้นหลุมรูเนี้ยมันมีที่ให้ก้อนหินลงมาได้คือเราต้องดันหินเหรอหรือยังไงงั้นผมขึ้นไปขึ้นกลับขึ้นไปผมเห็นหินอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องดันลงไปเหรอหรือยังไงstrength โอเคดันบูมลงไปข้างล่างแล้วแล้วผมลองลงดูหินมันมาตกตรงไหนมาตกตรงนี้เหรออ่ะเขาบอกว่ามีรูอยู่ตรงนี้ผมจะดันไปในรูที่มียุกซี่อยู่แล้วกันนะลองดูถูกไหมเอ้ามันหายไปแล้วแสดงว่ามันต้องมีอีก2ตัวเมสเปรดกับเอเซลฟ์อยู่ไหนผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละผมต้องเดินดูงั้นผมกลับขึ้นไปใหม่ก่อนนะ
เราลองมาลองไปทางขวาดูก่อนมันเซิร์ฟได้ดีนะที่มันเซิร์ฟได้อะไม่ต้องห่วงเรื่องโปเกมอนป่าเลยไม่ต้องใช้รีเพลเลยเพราะว่ามันไม่มีโปเกมอนอยู่ในเนี้ยและดูเหมือนจะไม่มีทางด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่ะออกมาก่อนด้านซ้ายมีอะไรไหมผมจะลองดูมีทางไหมแถวนี้ไม่มีนะดูเหมือนจะเป็นทางตันทั้งคู่เลยโอเคงั้นกลับมาก่อนข้ามมาตรงนี้มีรูแบบนี้อีกอะรูที่เหมือนจะให้เราอะดันหินลงไปในรูเอาซินเทียที่นี่มันเหมือนเป็นแบบยาปริศนาใหญ่เลยหรือว่ากิโรทีน่าอาจจะต้องการทดสอบคนที่มาอยู่ที่นี่หรือเปล่ามาเข้ามาที่นี่หรือเปล่ามันดูเหมือนว่าเราจะไปไม่ได้เลยถ้าหากเรายังไขปริศนาไม่ได้มันมีหินที่เราสามารถดันได้และมีรูแปลกๆอยู่บนพื้นโปเกมอนผู้พิทักษ์ทะเลสาบก็เหมือนต้องการจะแสดงอะไรให้เราเห็นแสดงอะไรสักอย่างให้เราเห็นก็เหมือนยุคซี่ตัวตะกี้นี้ไหมงั้นผมขึ้นไปใหม่และผมไปทางนี้ลองโดดมาทางนี้ได้เมสปริตอยู่นี่เมสปริตอยู่นี่เอ้าดูมันบินรอบผมอะโอเคให้เราดันหินใช่ไหมโอเคได้มันบอกให้เราดันหินอ่ะได้ผมจะดันหินลงไปไปเลยน้องหมาไฟฟ้าดันลงไปโอเคมันลงไปชั้นล่างแล้วแล้วไงต่อเอางี้เดี๋ยวก่อนผมลงไปข้างล่างผมขอเดินสำรวจตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีตรงนี้มีที่ให้เหยียบมันพาผมขึ้นมาโอ้ที่นี่คืออะไรเนี่ยไหนดูไอ้โอ้ก้อนหินมันเปลี่ยนทิศทางอะโอเคขอบคุณที่เปิดทางให้แล้วอันนี้คืออะไรเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมตกใจจริงตะเกียบแบบถ้ามาอยู่ดีๆต้นไม้ก็หุบด้วยมันบิดเบือนความเป็นจริงทุกอย่างเลยนะเนี่ยโลกเนี้ยเข้าทางนี้เอาติดมันโตขึ้นมาบังดูมันบังผมดิเนี่ยเข้ามาทางนี้โอ้โหตรงนี้อ้าวไซรัสไซรัสอยู่นู่นเอางี้ผมลงข้างล่างก่อนมาอ้าวผมบอกลงล่างทำไมผมขึ้นข้างบนน่ะผมขึ้นมาสูงขนาดไหนวะเนี่ยไหนลองดูตรงนี้มีทางให้ผมไปตรงนี้มีแล้วมันก็หายไปโอ้โหตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวฝั่งขวานี่มีฝั่งขวามีผมเห็นไซรัสอะอยู่ข้างล่างตรงนี้ลงอ่ะไซรัสทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปเดินดูดิอ้าวตะกี้ผมเห็นเขาอยู่นะแล้วเขาหายไปไหนอ่ะโอ้เดี๋ยวผมโดนผีหลอกแล้วเนี่ยผมโดนกิราทีน่าหลอกแล้วเนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมอุ๊ยนั่นไงมันบินอีกแล้วตรงนี้มีที่ให้เดินโอ้โหและเดินแบบบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยเอากลับหัวอีกเอ้าดูตายแล้วเดี๋ยวเซิร์ฟแบบกลับหัวเราลงได้ไหมเราลงน้ำตกโอ้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยเนี่ยน้ำตกกลับหัวไหนเราลงมาถึงไหนเนี่ยทำไมมันช้าจังเลยอะน้ำก็เหมือนกับที่ซินเทียเขาบอกอะโลกใบเนี้ยคือมันบิดเบือนความเป็นจริงทุกอย่างตรงนี้ก็เอเซลฟ์เอเซลฟ์อยู่โอเคให้เราดันหินอีกใช่ไหมได้จัดใ
โอเคผมเจอไอ้เทพพิทักษ์ทะเลสาบทั้ง3ตัวแล้วและมันบอกให้ผมดันหินทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นอ่ะดันหินลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะตรงนี้ไม่มีอ่ะดูเหมือนผมกลับมาที่เดิมได้ไปลงไปมาทางนี้ก่อนเมสเปรดอยู่นู่นดูเหมือนว่าผมจะต้องดันหินน่ะไปในที่ที่พวกพวกเทพแห่งเทพผู้พิทักษ์ทะเลสาบพวกเนี้ยอยู่อ่ะเอาหินไปวางไปไปแล้วเมสเปรดไปแล้วเหลือเอเซลฟ์อ่ะเอเซลฟ์อยู่นี่ดันลงไปในรูของมันหมายถึงรูนี้นะโอเคบินไปแล้วโอเคครบทั้ง3แล้วแล้วไงต่อซินเทียบอกดิดูเหมือนว่าโปเกมอนผู้พิทักษ์ทะเลสาบจะกลับบ้านไปหมดแล้วฉันเข้าใจว่าพวกเขาพยายามเก็บความสมดุลไว้นะเพื่อต่อต้านพาวเกียกับไดออก้าแต่นั่นหมายความว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้กับกิราทีน่าหรออุ๊ปส์นี่ไม่ใช่เวลาที่มาคุยกันแบบว่างๆนะมันต้องลุยต่ออ่าเนี่ยมีทางขึ้นมาแล้วไปเลยเคขึ้นมาแล้วไงต่อผมต้องเหยียบตรงกลางอีกอะอู้นี่แหละกิราทีน่าอยู่ข้างหน้าแสดงว่านายเคยมาที่นี่แล้วทำไมนายถึงอยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้ถ้านายเกลียดโลกพวกเราอ่ะนายก็ควรไปอยู่ที่อื่นคนเดียวเลยไปหาที่ที่นายอยู่โดยไม่ต้องอยู่กับใครอีกเลยทำไมฉันต้องหนีและซ่อนจากโลกและต้องรออย่างช้าๆล่ะเป้าหมายของฉันก็คือลบทำกำจัดโลกของเราที่เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบที่เราเรียกว่าสปิริตหรือว่าวิญญาณเนี่ยโดย freeing ourselves หมายความว่าไงมันจะฆ่าพวกเราเหรอนี่คือความยุติธรรมของฉันไม่มีใครมายุ่งได้งั้นเหรอไซรัสแล้วลองดิฉันจะไม่แพ้ต่อโปเกมอนเงานั้นหรือจะไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยโอเคผมต้องสู้กับไซรัสนะใน Distortion World มาศึกนี้ใหญ่นะมันมี5ตัวไหนมาดูเอาเลยตัวแรก Hound Doom โอ้อันนี้หมามืดโคตรเลยไงแล้วผมคิดถูกนะที่ไปปั่นเวลมาเนี่ยใช้ Close Combat เลยเดี๋ยวจอดเยี่ยมโอ้โหบายบายเรียบร้อยแล้วต่อไปเกียร์โดสโอเคใช้ลักซ์เรย์เลยดีกว่าใช้ตัวท่าไฟฟ้าเลยมันแพ้ไฟฟ้า4เท่าเลเวล46โอ้ใกล้เคียงอยู่นะโอเคมันมีอินทิมิเดตเหมือนกันนี่หว่าใช้ Thunder Fang โอเคผมเร็วกว่ามันเยี่ยมขอหน้าเดียวจอดได้ไหมมาอีกอุ๊ยมันไม่ตายว่ะมันฟลินช์เยี่ยมและมันใช้ยาผมว่าแล้วและโชคดีมากที่มันฟลินช์นะได้ไหมโอเคกลับมาที่เดิมผมใช้ Thunder Fang อีกรอบนึงเยี่ยมโอเคกิราโดสไม่ได้ทำร้ายผมเลยโอเคตัวต่อไป Vile โอ้ไอตัวเนี้ยผมเอาจริงๆนะผมอยากใช้ Vile เหมือนกันนะไอตัวธาตุน้ำแข็งอะเนี่ย Vileเนี่ยไอตัวไอเนี่ยไอปีศาจน้ำแข็งตัวเนี้ย cross combat มันเร็วกว่าผมเหรอโอ้ไ
มันไม่ได้เร็วกว่าผมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเฟกเอาเฟกเอามันมีไพรออริตี้เพราะว่ามันมีโอกาสตีก่อนน้องดิผมเร็วกว่ามันไหมมันเร็วกว่าผมว่ะโอ้โหเนี่ยทำไมผมอยากได้ VY เพราะมันเร็วไงอู้ตีติดคริตด้วย close combat เลยที่สำคัญผมไม่รู้นะว่าไอเป็ดผมอะโกดักกับมาเรียนท่าน้ำแข็งได้เปล่าเพราะว่าผมอยากได้ท่าน้ำแข็งไปสู้กับโปเกมอนลีกอะถ้าหากผมอยากถ้าผมอยากได้ท่าน้ำแข็งผมอาจจะต้องจับสเนโซ่อะแล้วมาแปลงร่างให้เป็นวีไวล์นะอ่ะตัวต่อไปเป็นโครแบทผมลองเอาโกดักดีกว่าผมได้ท่าใหม่มาแล้วมันแพ้พลังจิตทันทีอะผมจะลองดูผมไม่รู้จะเวิร์กไหมนะแต่ลองดูใช้เซนเฮดบัตนะท่าใหม่มันเร็วกว่าผมว่ะโอ้โหอ่ะโดนไหมโดนชาร์จเปียงโอ้โหเลือดล้นนิดเดียวเองเอางี้ผมเปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมผมไม่เปลี่ยนนะผมสู้ต่อ confuse เลยโอ้โหผมติดพิษไม่พอผมมึนด้วยคือมันไม่ได้ทำร้ายผมเลยนะมันแค่แบบกวนผมอะโอเคผมยังตีได้อยู่เปียงชนมันดาเมจเยอะๆดาเมจเยอะๆดาเมจเยอะๆดาเมจไปเลือดมันเหลือกระติ๊ดเดียวเนี่ยโอ้เอางี้ผมเปลี่ยนตัวเลยดีกว่าเอาลักเรลมาผมรู้ว่ามันจะฮิลเพราะฉะนั้นผมขอไอ้นี่ด้วยดีกว่าทำให้ตัวเองได้เปรียบผมรู้มันฮิลเห็นไหมโอ๊ยผมกดเร็วไปหน่อยเวนกามเอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะใช้สเตรงธ์แต่ผมว่านะใช้ Thunder Fang ก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีเพราะว่าไอเนี้ยมันเร็วมากแล้วมันก็เร็วมากเพราะฉะนั้นผมใช้ท่า Thunder Fang มันไม่มีโอกาสฟรินท์เพราะมันเร็วกว่าผมมาก Cross Poison โอ้โหมันเชือดเลยอย่าตายนะโอ้โหคริตผมคริตมากเลยและผมก็คริตมากจริงๆเพราะว่าถ้า cross poison น่ะ base power มัน70โอกาสตีติดคริตสูงด้วยโอเคแต่อย่างน้อยผมเอาชนะมันได้ตัวโอ้ผมจะตายไหมเนี่ยตัวสุดท้ายคือ Honch Crow มันเป็นธาตุบินน่ะผมต้องตัดสินใจผมสู้ต่อดีกว่าผมไม่รู้ไอ้นี่เร็วป่ะนะแต่ตันเดอร์แฟงผมเร็วกว่ามันโอเคเยี่ยมไออีกาดำจะรอดไหมรอดไหมมันรอดว่ะใช่แหละไนท์สแลชผมตายเรียบร้อยโอ้แล้วใช้ตัวไหนดีใช้กับไบต์ดีกว่าเออใช้ไอฉลามโบกของเราเนี่ยนี่มันเกิดเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีทางแพ้เหรอไซรัสดราก้อนคลอเชือดนั่นแหละเรียบร้อยนะโหในที่สุดเราก็เอาชนะไซรัสได้แล้วนะถือว่าหินมากนะเรียบร้อยโลกใหม่ของฉันกาแล็กซี่ของฉันเหรอเฮ้อนายไม่มีวันได้หรอกอู้หูเยี่ยมกับไบผมแปลงร่างและฉลามโบกผมโอ้โหไหนดูโอ้โหดูสีสวยมากกาชอมนะนี่เลยฉลามโบกสุดโหดเรียนท่าละครันช์โอ้กัดแบบขย่ำลบท่าไหนออกผมเอาดิกออกแล้วกันนะเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเอาจริงผมใช้ถ้าใช้ท่าดินผมใช้แต่เอิร์ธควักแล้วว่ะตอนเนี้ยโอเคได้ท่าครันชนะกัดแบบขย่ำเลยโอเคนายอย่าคิดนะว่านายจะเอาชนะหรือจับโปเกมอนตัวนั้นได้โลกเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าไอ้โปเกมอนตัวนั้นหรอกจับมันหรือฆ่ามันอ่ะพูดง่ายๆทำเอาชนะมันอ่ะจะทำให้โลกเนี้ยหายไป
ได้เลยถ้าอย่างนั้นนายจะทำอะไรก็ทำแทนที่นายจะซ่อมแซมโลกเนี่ยนายกำลังจะทำลายมันเอาเลยเอามันไปไหนแล้ววะอย่าไปเชื่อคำพูดของเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่โปเกมอนจะทำให้โลกเนี่ยหายไปโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพวกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโปเกมอนอยู่กับเราคนที่สนิทกับเราโปเกมอนและบุคคลทุกตัวเอ้ยบุคคลเอ้ยโปเกมอนและคนทุกคนเกิดมาเพราะว่าเขาเป็นส่วนประกอบของโลกใบนี้ฉันเชื่ออย่างนั้นนะกิราทีน่าไม่หายมันจะไม่หายไปหรอก Distortion World ก็จะไม่หายไปด้วยโลกเราก็จะไม่หายไปด้วยไปเจอกิราทีน่ากันดีกว่าอุ๊บฉันควรบอกเอ้ยฉันควรทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโปเกมอนของนายก่อนโอซินเทีย thank you มากเขาช่วยฮีลโปเกมอนให้ผมนะโอเคได้เวลาไปเจอกับกิราทีน่ากิราทีน่ามันโกรธเพราะว่าโลก2โลกกำลังตกอยู่ในอันตรายมันได้รวม Distortion World กับโลกของเราไว้ที่ Spear Pillar นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้โลกทั้ง2โลกถูกบิดเบือนไปจากความจริงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวนายสามารถเอาชนะกิราทีน่าเพื่อและโชว์ความผูกพันที่เรามีกับโปเกมอนของเราหรือว่านายอยากจะโชว์ความที่ยังไงอยากให้มันมาร่วมทีมกับเราถ้าหากนายทำได้ปัญหาโลกนี้ปัญหาเรื่องโลก2โลกนี้จะจบไปเพราะฉะนั้นผมต้องจะเอางี้ผมมีมาสเตอร์บอลอยู่นี่คือในใจผมอยากจะจับกิราทีน่าโดยไม่ใช้อัลต้าบอลนะแต่เอางี้ทุกคนผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมเอางี้ผมขอเซฟก่อนนะตัดคลิปฮะโอเคฮะทุกคนผมเซฟเรียบร้อยแล้วฮะมาไหนผมจะมาดูดิไหนดูอู้เสียงอุ้ยมันบินไหนดิผมเดินมามีทางให้ผมเหยียบโอเคมันเป็นสะพานให้ผมเดินข้ามไป1 2มันบินขึ้นมาแล้วไหนมาดูนี่ไงมันมาแล้วกิราทีน่ามองเราอย่างเงียบๆอู้หูมาแล้วนะศึกครั้งนี้ผมสู้กับกิราทีน่านะโปเกมอนในตำนานโปเกมอนผู้คุมโลกแห่งความบิดเบือนเฟมโทเวอร์ก่อนนะผมจะลองดูนะถ้าผมจับไม่ได้ด้วยโอ้ลืมผมลืมไปมันเป็นธาตุมังกรนี่ว่ะดราก้อนคลอโอ้โหผมใช้ตัวไหนจัดการมันดีเนี่ยใช้เอางี้ผมถือว่าเสี่ยงนะผมใช้มังกรมาเจอกับมังกรเนี่ยใช้ Ancient Power โอเคไม่เป็นไรเราต้านหินคริตด้วยเราคริตมากเลยใช้ดราก้อนคลอดูอย่าตายนะอย่าตายนะอู้เอางี้นะทุกคนผมขอเอาใหม่โอเคนะทุกคนตอนเนี้ยผมไม่รู้นะว่าผมจะจับได้หรือยังแต่ถ้าผมโยนอัลต้าบอลอันผมไม่รู้ผมจะโยนกี่อันน่ะถ้าหากผมหมดทางเรื่องจริงอ่ะผมอาจต้องใช้มาสเตอร์บอลนะเอาจริงดูดิจะติดไหมไม่ได้ว่ะเร่งคลิปฮะโอเคไม่ได้นะเฟลเอาใหม่เอาละฮะทุกคนผมคิดวิธีใดวิธีหนึ่งออกแล้วตอนนี้วิธีหนึ่งที่ผมคิดออกคืออะไรรู้ไหมทุกคนจำควิกบอลได้ไหมควิกบอลไอโปเกบอลที่ยิ่งเราโยนเร็วอะโอกาสจับ
ติดอ่ะยิ่งมีสูงเพราะฉะนั้นผมจะลองดูนะโอเคไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นผมโยนมาสเตอร์บอลเลยดีกว่าเอ้ามันหายตัวไปไหนชาร์โดฟอสโอ้เอางี้ฮะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะได้จับตัวในตำนานไหมแต่เท่าที่รู้เลยคือผมจับด้วยมาสเตอร์บอลเลยดีกว่าผมหมดทางเลือกแล้วไปเลยคือผมหมดทางเลือกจริงครับเพราะว่าแบบผมไม่อยากเสียไอ้โปเกบอลเยอะกว่านี้แล้วกับการจับโปเกมอนในตำนานเนี่ยโอเคนะผมเราได้กิราทีน่าแล้วนะผมมังกรผีนะฮะเออเนี่ยใช่ฮะโกสต์ดราก้อนนะโหและร่างมันคือแบบเจ๋งนะมันดูเจ๋งดีอะโอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะครับกิราทีน่าดูเหมือนจะเข้าใจเราโปเกมอนตัวนั้นโปเกมอนเงาตัวนั้นถูกจับได้แล้วหรอเอ้าไซรัสนั่นหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมที่ฉันจะสร้างโลกใหม่แม้กระทั่งฉันสร้างเรดเชนอันใหม่โลกใหม่ก็สร้างมาไม่ได้ทำไมอะไรที่ทำให้นายปกป้องสองโลกเนี่ยไอพวกวิญญาณพวกสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันสำคัญกับนายมากเลยใช่ไหมสถานที่ที่เราเกิดมาเนี่ยเวลาที่เราใช้ดำรงชีวิตเนี่ยภาษาที่เราพูดพวกเราแตกต่างกันใช่แต่ว่าโปเกมอนเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่รวมพวกเราให้เป็นหนึ่งเราแบ่งปันชีวิตกับโปเกมอนของพวกเราและความสุขของเราอ่ะก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นดีกว่าตอนเราอยู่คนเดียวเนี่ยแหละคือสิ่งที่นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราแบทเทิลกันหรือว่าเทรดโปเกมอนกันได้หุบปากไปเลยเงียบไปเลยกับคำพูดของนายของเธอเข้ามาถึงซินเทียนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอคิดว่าไอ้วิญญาณสปิริตพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่างั้นเหรอนั่นมันความหวังของมนุษย์อย่างเดียวนี่ที่หลอกตาพวกเขาว่าพวกเขาอ่ะมีความสุขและปลอดภัยอารมณ์ที่อยู่ในตัวฉันเนี่ยความโกรธความเกลียดชังความสับสนงงงายพวกอารมณ์พวกเนี้ยมันขึ้นมาเพราะว่าวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์แบบของฉันพอเลยเราจะไม่เจอกันอีกนี่เนี่ยฉันสัญญาได้ว่าฉันจะไขปริศนาแห่งความลับของโลกใบนี้ให้ได้ด้วยความรู้นั้นฉันจะสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟคที่สุดสักวันหนึ่งนายจะตื่นขึ้นมาในโลกที่เป็นงานสร้างของฉันโลกที่ไม่มีสปิริตเลยและเจอกันไซรัสแหมโลกที่ไม่มีสปิริตงั้นเหรอในเมื่อมันมีความเศร้าเราก็รู้สึกมีความสุขได้หรือว่าที่ไหนมีความโกรธการประนีประนอมก็เกิดขึ้นมาโอเคเรากลับบ้านกันเถอะประตูนี้ที่กิราทินที่กิราทีน่ามันอยู่อ่ะมันจะพาเรากลับไปที่โลกเราโอเคแสดงว่าผมสามารถกลับได้แล้วไปเข้าประตูไปโอเคฟืบอู้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเซนออฟสปริงอยู่ที่ไหนวะเนี่ยและกิโรทีน่าและเขาบอกว่ากิโรทีน่าอาศัยอยู่ในโลกที่อยู่ตรงข้ามกับเราเหมือนอาณาจักรคู่ขนานนะโอ้ช่างขอโทษนะนั่งหยาบคายมากเลยจีโน่เธอเก่งมากเลยเธอเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากๆเลยฉันขอพูดอย่างนี้เลยในฐานะของภูมิภาคในฐานะตัวแทนของภูมิภาคชินโอจีโน่ขอบคุณมากโอ้ใช่ฉันจะต้องไปบอกศาสตราจารย์โรเวนเขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะเธอควรไปหาเขาที่แล็บไปหาเขาที่แล็บบ่เดี๋ยวแล้วผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมขึ้นมาก่อนบูม
เราอยู่ที่เกาะหนึ่งอ่ะหรือเปล่าหรือยังไงตะกี้ซินเชียบอกว่า off spring อะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเป็นบ่อน้ำพุร้อนแล้วผมลองเดินรอบๆดิตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะผมพูดไม่น่ามีปุ๊บมันมีทันทีเลยดูอะไรบิ๊กแบร์เลเวล38โอ้โหผมไม่อยากสู้อ่ะเหมือนกับที่บอกฮะเดี๋ยวผมไปปั่นเวลหลังไมค์แล้วผมต้องไปตรงไหนอ่ะหรือผมต้องบินกลับไปโอ้โหไม่เอาพวกนี้ได้ไหม Graveler ในใจก็อยากจับแต่อีกใจนึงก็คือกลัวมันแบบ WTF Boomโอ้โอเคลงจักรยานก่อนไหนลองลงตรงนี้ดิผมมาอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะผมลองเปิดดูนะลองใช้ฟลายดูผมอยู่สปริงแพทValor Lakefront มันอยู่ใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวผมขอฉีดรีเพลแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจตรงนี้นิดนึงนะก่อนผมจะจบคลิปนี้อีพีนี้ถือว่าสำเร็จนะกับการเอาชนะไซรัสนะแล้วก็ยังไงแล้วเราก็ได้จับกิโรทีน่าไอผู้ปกครอง Distortion World นะโลกแห่งความบิดเบือนไอ้ดิแล้ว214โอ้ผมมาออกมาอยู่ตรงนี้เลยโอเคนะเดี๋ยวผมบินกลับไปที่ไหนก่อนดีดูเหมือน EP หน้าผมน่าจะไปลงยิมได้แล้วนะผมไม่รู้นะว่าไอเหตุการณ์ไฟดับที่เมืองซันนี่ชอจะหมดแล้วหรือยังนะเอางี้เดี๋ยวผมบินไปที่เอางี้ผมกลับมาที่ทวินลีฟดีกว่าผมไปหาด็อกเตอร์เลยดีกว่าไปหาศาสตราจารย์โรเวนก่อนที่แลบของเขาเดี๋ยวทวินลีฟใช่ป่ะ Fresh and Free อันนี้บ้านแบรี่อย่าบอกนะว่าศาสตราจารย์อยู่เมืองแซนเจมอ่ะเมืองมันอยู่ใกล้กันนะผมว่าใช่งั้นบินมาแซนเจมนะไหนมาดูแลบด็อกเตอร์อยู่ไหนอ่ะอันนี้ป่ะเนี่ย Research Labด็อกเตอร์ผมรอดแล้วจิโน่นายกลับมาแล้วแม่ฉันพูดไม่ออกเลยนะเนี่ยนายทำได้นายทำได้จริงๆ60 year โอ้โหแม่หัวใจไม่ได้เต้นแรงแบบนี้มาตลอด60ปีที่ฉันมีชีวิตอยู่ wow. แม่พูดอย่างนี้เลย เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเรามากเลยเค okay, เราปลอดภัยเขาบอกว่าโปเกมอนแห่งทะเลสาบทั้ง3ตัวได้กลับมาอยู่บ้านแล้วงั้นบอกหน่อยว่าเป็นไงบ้างโปเกเด็ก157ไม่ใช่ตัวที่ผมจับนะตัวที่ผมเห็นแล้วก็อู้ได้เข็มกัดลงยิมมา7อันแล้วก็เหลือซันนี่ชอเหลืออันสุดท้ายแล้วนายมาไกลขนาดเนี้ยนายไม่ไปล่าไอ้เข็มกัดเมืองซันนี่ชอด้วยล่ะหรือไม่ก็ไปตะลุยโปเกมอนลีกเลยก็เดี๋ยวผมจะทำนะแต่ใน EP หน้านะผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมขอเช็คอินก่อนนะขอเช็คอินที่เมืองแซนเจมได้แหละเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปเมืองใหม่นะน่าจะเป็นเมืองสุดท้ายแล้วแหละนะเพราะว่าเราได้เข็มกัดมา7อันนะครับเหลือเข็มกัดอันสุดท้ายโอเคนะครับขอบคุณฮะแล้วก็ผมเปิดอันนี้ก่อนเลยนะว่าผมบอกเลยว่าหลังใหม่เนี่ยนอกจากผมไปฝึกโปเกมอนแล้วผมจับโปเกมอนมาค่อนข้างเยอะนะนี่ผมจับไอ้พวกเนี้ยมาแล้วก็ตัวนี้ผมกิราทีน่าเนี่ยจับที่ Distortion World ไหนดูดิมีท่า Ominous Wind Shadow Force Bait Power 120 Dragon Claw Ancient Power โอ้โหอันนี้คือมังกรระดับโหดเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะใช้ธรรมเนียมเดิมครับผมจะไม่เอาตัวในตำนานมาสู้นะโปเกมอนจริงๆผมจับได้ไม่เยอะไอ้ที่มันบอกว่า157ตัวคือตัวที่ผมเคยเห็นมานั่นเองนะครับผมก็โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเกมโปเกมอนแพทินัมใน EP นี้นะผมเราได้เอาชนะไซรัสนะหัวหน้าแก๊งกาแล็กติกในโลกแห่งความบิดเบือนนะ Distortion World แล้วก็ได้จับ
กิราทีน่านะผมซึ่งเป็นโปเกมอนในตำนานนะผมโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย